ียงย่างก้าวเข้ามาที่บริเวณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเราก็ได้เห็นถึงบรรยากาศของนิสิตที่กำลังทำงานศิลปะกันอย่างขมักขม้นกันเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าน้องๆได้เตรียมพร้อมกับการจัดงานแสดงผลงานศิลปะที่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงระหว่างวันที่27ถึง28มกราคม2559ภายใต้ชื่องานถนนศิลปะสตรีทอาร์ตครั้งที่1ที่มีคอนเซปต์ว่าป๊อปนะเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยโครงการนี้อยากให้มันเป็นสตรีทอาร์ตจริงๆก็คือจะใช้พื้นที่บนถนนนะฮะบนถนนหน้าคณะเราเนี่ยแต่บังเอิญช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เรียกว่าฟ้าฝนไม่อำนวยนะฮะก็เลยต้องมาจัดกันในคณะเพราะเหตุผลทำไมถึงได้ให้มันเป็นชื่อสตรีทอาร์ตเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นเทศกาลของเฉพาะแต่คณะสถาปัตย์อย่างเดียวก็อยากให้มันเป็นแบบทุกคนทุกคณะมีส่วนร่วมอย่างเช่นดนตรีที่ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือมาจากคณะมนุษยศาสตร์นะฮะแล้วก็คณะเกษตรก็จะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงก็จะมีแบบมีมาบูธของคณะเกษตรมาวิศวะก็จะส่งทีมนักดนตรีอะไรมาช่วยในงานก็คืออยากให้มันเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นที่แบบนิสิตของมน.ได้เห็นงานที่มันเป็นงานเทศกาลศิลปะครับเคยจัดงานลักษณะนี้มาก่อนไม่เคยครับแต่ว่าทีมที่อยู่เนี่ยเป็นอาจารย์หรือว่าอะไรหลายอย่างที่ร่วมงานอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไปเทศกาลศิลปะกันอย่างเช่นล่าสุดก็เคยไปน่านเนิบๆที่เมืองน่านนะครับก็เห็นถึงมิติของความสนุกสนานมิติของการพักผ่อนของบุคลากรหรือบุคคลที่เข้ามาร่วมในงานคือคอนเซ็ปต์ในการจัดเนี่ยนอกจากจะเผยแพร่ทางด้านศิลปะแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานของนิสิตเองที่ชั้นปีสุดท้ายเองทางด้านทัศนศิลป์เองก็ตามหรือว่าเราจะมีพื้นที่ในการแสดงออกของคนทั่วไปนิสิตที่อยู่ในมอหรือบุคลากรหรือว่าประชาชนที่อยู่รอบๆนอกก็คือมีพื้นที่ให้เขียนให้วาดก็คือมีสีช็อคให้มีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีร้านค้านิสิตจะมาออกขนมมีของทำมือครับจากที่ได้ฟังอาจารย์เล่ามาจะเห็นได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นดีๆของการจัดกิจกรรมที่เป็นเวทีให้กับนิสิตได้โชว์ความสามารถที่หลากหลายในทางที่สร้างสรรค์แล้วทำไมการจัดงานครั้งนี้ถึงต้องมีคอนเซปต์ว่าป๊อปนะเนี่ยลองไปฟังตัวแทนนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เขาพูดถึงกิจกรรมในครั้งนี้กันครับก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานสตรีทอาร์ตครั้งที่1 นะครับซึ่งจัดในชื่อของป๊อปนั่นเนี่ยนะครับก็คือดีใจมากที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ก็ได้จัดสรรงานศิลปะต่างๆนะครับมาโชว์เพราะว่างานเกี่ยวกับทัศนคติที่จะเราจะมองเห็นโดยการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆนะครับก็ทำให้เรารู้ถึงศิลปะต่างๆได้เข้าใจด้วยทางสายตานะครับก็จะทำให้เรามีคุณเกิดคุณค่าในการทำงานของเราขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการฝึกฝนฝีมือแล้วก็ได้นำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับให้คนอื่นได้รู้ได้รับทราบครับผมเป็นชื่อทีมงานป๊อปนั้นเนี่ยครับก็จะเป็นงานแบบแนวป๊อปอาร์ตนะครับผมเป็นเหมือนยุคศิลปะในสมัยตะวันตกของตะวันตกครับซึ่งเป็นงานป๊อปเนี่ยก็จะเป็นเน้นในเรื่องของสีสันที่สดใสครับดึงดูดสายตาผู้ชมอะไรเงี้ยลักษณะของยุคนั้นเป็นยังไงคะครับก็จะเป็นงานที่แบบเรียบง่ายเข้าใจง่ายเรียบง่ายครับผมก็ให้เน้นในเรื่องของการแสดงความคิดมากกว่าที่จะเน้นแบบผ่านรูปแบบงานเหมือนจริงนะครับผมเป็นงานที่ศิลปินสร้างขึ้นมาครับผมก็นับเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจของน้องๆที่ร่ำเรียนมาทางภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการจัดงานถนนศิลปะสตรีทอาร์ตครั้งที่1ซึ่งถ้ามีกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจภายในรอบรั้วมหาวิทยาลัยเราจะติดตามมาฝากกันอีกในโอกาสต่อไปครับ